الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เป็นคุณากรคุณากรแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่เป็นวิทยายานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเนื่องจากความยำเกรงความสำรวมที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งไว้ในอายะห์กุรอานนะครับตอนหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่าวัตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิดหากพวกท่านทั้งหลายยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสุจริตโดยแท้จริงแล้วยูอัลลิมุกุมุลลอฮฺอัลลอฮ์จะทรงประสิทธิ์ประสาทความรู้ความเข้าใจและความแตกฉานให้แก่พวกท่านทั้งหลายฉะนั้นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่จะมีความรู้อย่างทะลุปรุโปร่งนะครับในเรื่องของหลักการศาสนาคนที่ไม่รู้นะครับไม่ทะลุปรุโปร่งในหลักการของศาสนาก็จะทะเลาะกันในเรื่องของศาสนาฉะนั้นในอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะจะมีผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นก็คือกลุ่มที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงวันนี้นะครับผมมีสาระความรู้ที่จะมานำเสนอก็หวังว่าน่าจะเป็นสาระประโยชน์เป็นสารธรรมกับช่วงเวลาประมาณสัก25นาทีตรงนี้นะครับหัวข้อที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเมื่ออากีดะห์ผิดชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับชีวิตจะพังชีวิตจะรอดหรือไม่รอดยังไงเดี๋ยวเราฟังจากสาระประโยชน์สั้นๆตรงนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับอากีดะห์ของพวกเราเนี่ยเราเชื่อและศรัทธานะครับว่าอีหม่านของพวกเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันไม่นิ่งนะครับเหมือนกับที่ในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าอีหม่านเนี่ยมันไม่ได้มีลิมิตตายตัวบางวันมันก็ขึ้นบางวันมันก็ลดนะครับบางวันมันก็ขึ้นบางวันมันก็ลดฉะนั้นแนวทางของอะลิสุนนะวัลญะมาเราสิ่งสอนนะครับว่าเบื้องต้นเราต้องศรัทธาว่าอัลอีมานอีมานของเราเนี่ยอติกอดุลบิลญะนานเบื้องต้นก็คือต้องแสดงความเลื่อมใสศรัทธานะครับด้วยหัวใจนะครับด้วยหัวใจบิลญะนานก็คือด้วยกับหัวใจของเราวะอามะลุนบิลอัลกาในเวลาเดียวกันต้องแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสรีระร่างกายของเราอวัยวะต่างๆทั่วสารพางกายของเราต้องพิสูจน์ให้ตรงกันนะครับว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกมันต้องตรงกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจแล้วก็กอลุนบิลิซาในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่เป็นคำพูดการกระทำตรงกันก็ต้องแสดงถึงวจีกรรมด้วยก็คือคำพูดฉะนั้น3ส่วนจึงเป็นโครงสร้างหลักๆที่จะแสดงถึงความมีคุณภาพของการมีอีมานวันนี้พอเรารู้แล้วอีหม่านของเราเนี่ยมันจะต้องนะครับมีองค์ประกอบ3ส่วนหัวใจที่เป็นความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสที่ไม่เสื่อมคลายนะต้องเข้มข้นเข้มแข็งหนักแน่นในเวลาเดียวกันพฤติกรรมการกระทําก็ต้องคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าในระหว่างเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าความขึ้นๆลงๆที่มันยังไม่นิ่งอีหม่านของมนุษย์ไม่นิ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นได้จากอายะห์กุรอานนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งกับบรรดาซอฮาบะห์กับเหล่าคนดีทั้งหลายและต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่า
จากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีหรือจากการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นเรื่องราวเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีว่าถ้าเราไม่รักษามาตรฐานอีมานเนี่ยนะครับมันก็จะลดระดับนะครับความเข้มข้นในการเป็นผู้ศรัทธาของเราลงได้แต่ถ้าเราอัพอีมานของเราขึ้นนะครับให้มันเข้มข้นเข้มแข็งความมีคุณภาพความมีอีมานของเราและรวมถึงการปฏิบัติต่างๆของเรามันก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยในหะดีษซอฮีหของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกลายัซนิซซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุอ์มินนะครับรอซูลบอกลายัซนิซซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุอ์มินคนที่ผิดประเวณีคนที่ทําซินาน่ะถ้าเขามีอีมานอยู่นะเขาจะไม่กล้าไปทําซินาพี่น้องเข้าใจนะรอซูลบอกว่าคนที่เอาพลาดก็แล้วกันพลาดไปทําซินาหรือจะต้องจงใจก็แล้วแต่ถ้าไปทําซินาถ้ามีอีมานเขาจะไม่กล้าทําซินาเพราะอีมานมันจะระงับยับยั้งพฤติกรรมของเขาได้วะลายัชริบุชาริบุลคอมริฮินายัชรับวะฮุวะมุมินคนที่พลาดคนที่เผลอหรือจะตั้งใจก็แล้วแต่ไปดื่มเหล้านะไปดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆเนี่ยเขาจะไม่กล้าทําเขาจะไม่เผลอไปทําเป็นอันขาดเลยถ้าเขายังมีอีมานอยู่นะครับวะลายัชริกุสซาริกุฮินายัชริกวะฮุวะมุมินคนที่ไปลักขโมยก็เหมือนกันถ้าเขามีอีมานเขาจะไม่ไปลักขโมยฉะนั้นในขณะที่เรากำลังกระทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาตอนนั้นเราถูกริบคืนอะไรครับสถานภาพความเป็นผู้มีอีมานถูกปรับลดจากมุมินลงมาเหลือเป็นเพียงแค่มุสลิมธรรมดาฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาคุณภาพตรงนี้นะครับคุณภาพความอีมานของเราก็จะถูกปรับลดลงไปเรื่อยๆเพราะเราทำในสิ่งที่มันผิดหลักการของศาสนาฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าถ้าเราไม่อยากถูกปรับลดนะครับมาตรฐานนะครับการมีอีหม่านของเราลงเนี่ยเราก็อย่าไปทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาสิ่งที่เป็นมะซิยะห์โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายในแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจึงสอนนะครับว่านะครับอีหม่านของเราเนี่ยยะซีดูบิตออะห์มันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับสูงขึ้นด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ชอบในหลักการของศาสนาฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับคนที่เขามีอีมานเข้มข้นเนี่ยเขาจะขยันขันแข็งในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการทําซะดะเกาะห์ยิ่งทําเขาจะยิ่งมีอีมานที่แก่กล้านะมีอีมานที่เข้มข้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับหลายๆคนที่เวลามีอีมานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตี3ก็ตื่นแล้วนะครับละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวีเตสละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไม่นอนอ่านกุรอานต่อนะครับทานซะฮดถือศีลอดอีกทั้งวันเขาทําได้เพราะอีมานมันเข้มแข็งนะครับเพราะอีมานเข้มแข็งมันก็ผลักดันให้เราสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกล้าแม้กระทั่งที่จะสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์คนมีอีมานคนที่กลัวอัลเลาะห์ก็จะไม่รักตัวกลัวตายเพราะอะไรเพราะเขากล้าแล้วอีมานเขาถึงขั้นพร้อมตายในหนทางของอัลเลาะห์ก็ได้แต่ถ้าคนที่มีอิมไม่มีอิมานนั่นนะครับมุสลิมละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบอกว่าเขาก็อุกอาจหาญกล้าที่จะกระทําได้ทุกอย่างนะอุกอาจแล้วก็หาญกล้าจะทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาแม้กระทั่งสิ่งที่ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธเขาก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะฝ่าฝืนฉะนั้นคนที่อิมานน้อยลงพร่องลงเนี่ยนะครับมันก็จะกล้าที่จะทําซินากล้าที่จะดื่มเหล้ากล้าที่จะลักขโมยกล้าที่จะกระทําแม้กระทั่งสิ่งที่อะไรครับย้อนแย้งหรือเป็นปรปักษ์กับศาสนาทุกประการเลยกล้าแม้กระทั่งจะตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตอนนี้อัลเลาะห์ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าคนที่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่กล้าทําอะไรเลยแม้กระทั่งบาปเล็กๆเขาก็จะมองว่ามันคือภูเขาลูกใหญ่ที่พร้อมจะตกลงมาทับบนตัวเขาได้แต่ถ้าคนที่มีอีหม่านน้อยนะครับอีหม่านพร่องลงไปเนี่ยเขาจะมองบาปใหญ่ทั้งหลายเหมือนกับแมลงวันที่มันบินมาเกาะที่จมูกของเขาแล้วก็ทำท่าปัดเดี๋ยวมันก็ไปคือเขาไม่ยีระอะไรเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเขามองเป็นเพียงแค่ว่าเหมือนกับแมลงตัวหนึ่งที่มันบินผ่านมาข้างหน้าของเขาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเตือนเรานะครับด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีตอนนี้พออีหม่านเราไม่เข้มแข็งนะครับมันก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยจะเข้ามาถาโถมเพราะอีหม่านเราเนี่ยเหมือนกับเป็นเกราะนะครับเพราะเกราะของเราเนี่ยมันไม่แกร่งเหมือนกับร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิต้านทานไวรัสแบคทีเรียต่างๆที่มันอยู่ข้างนอกที่มันเป็นอันตรายกับตัวเรามันก็สามารถที่จะมาเกิดมาเป็นอันตรายกับตัวเราได้อย่างง่ายๆนะครับเหมือนเราเนี่ยนะครับเป็นโรคภูมิแพ้แค่ฝุ่นละอองแค่ควันบุหรี่หรืออันนี้เล็กน้อยก็อะไรครับก็สามารถที่จะก็เรียกว่าแพ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วแต่ถ้าภูมิร่างกายเราแข็งแรงภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะครับ
วัคซีนไอ้วัคเป็นมีวัคซีนหรือคนได้รับวัคซีนเยอะๆนะครับไวรัสต่างๆแบคทีเรียต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรกับเขาได้เรามาดูตัวอย่างนะครับคนที่อีหม่านเวลาเขาเข้มแข็งจริงๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะเผชิญกับทุกวิกฤตในชีวิตของเขาเลยแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นคอขาดบาดตายเขาก็พร้อมที่จะเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดพี่น้องรู้จักซอฮาบะห์ท่านนี้ไหมครับใครที่เคยไปทัวร์ประเทศจีนคงได้เคยไปที่มัสยิดแห่งนี้เพราะว่าไกด์มุสลิมเราส่วนมากจะพาไปที่มัสยิดแห่งนี้มัสยิดของท่านซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสคนจีนเรียกซะอ์ดวักกะซอนะอันนี้มีมัสยิดที่นั่นแต่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าซอฮาบะห์ท่านเนี้ยเคยเดินทางนะครับไปถึงประเทศจีนจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่มัสยิดที่เมืองจีนนะครับมีมัสยิดที่ตั้งชื่อของมัสยิดซะอ์ดซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสอยู่ที่นั่นตอนนี้คนที่จะเล่าก็คือซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนิ่นๆคนนึงเลยแล้วก็เป็นบุคคลนึงที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ในหลายๆครั้งนะโดยเฉพาะยิ่งช่วยในการที่จะออกไปเทศนาไปเผยแพร่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งเขาลงภาคสนามไปกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้เรื่องอิสลามเรื่องอีหม่านกับรอซูลมากเขายิ่งมีอีหม่านที่แก่กล้ามากยิ่งขึ้นซะอ์ดเข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนแรกลักลอบเข้าแอบเข้านะครับลักลอบเข้าไม่บอกให้ใครรู้เลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ว่าแอบไปเรียนอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นที่แท้จริงเนี่ยนะครับเรียนอิสลามเรียนอีหม่านกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็วันนึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกับรอซูลแล้วก็ประกาศเลยพอประกาศว่าตัวเองเป็นมุสลิมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนที่บ้านเป็นลมเลยนะครับรับไม่ได้คนแรกที่รับไม่ได้ก็คือแม่แท้ๆของซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสพอแม่ของซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสทราบเรื่องว่าลูกของตัวเองซะอ์ดลูกในไส้ของตัวเองเนี่ยตอนเนี่ยทิ้งศาสนาเดิมของแม่แล้วก็ไปเข้ารีดไปนับถือศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแม่เสียใจมากๆเลยนะแม่เสียใจมากๆเลยแล้วก็คิดในการที่จะทำยังไงเกลี้ยกล่อมพูดชักชวนเป่าหูทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเลิกนับถือศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดแล้วก็กลับมานับถือมาไหว้เทวรูปเหมือนกับแม่เหมือนเดิมใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วก็กดดันให้ลูกเนี่ยเข้าเลิกนับถือศาสนาของมุฮัมมัดแต่ทำอย่างไรมุซะดุมเนอบีวะกอสก็ยิ่งเลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาของมุฮัมมัดมากขึ้นพูดเท่าไรซะดุมเนอบีวะกอสก็ไม่เลิกที่จะนับถือศาสนาของมุฮัมมัดจนกระทั่งแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเลยตัดสินใจประท้วงนะครับประท้วงยื่นคำขาดกับซะดุมเนอบีวะกอสซะอ์ดแม่เรียกซะอ์ดมาคุยซะอ์ดมะขอยื่นคำขาดถ้าซะอ์ดไม่เลิกนับถือศาสนาของมุฮัมมัดไม่ออกจากศาสนาของมุฮัมมัดและมาอยู่ศาสนาเดิมของเราศาสนาของแม่ต่อไปนี้แม่จะฆ่าตัวตายแม่จะไม่กินอะไรอีกต่อไปแล้วแม่จะไม่ดื่มอะไรไม่กินอะไรอีกต่อไปแม่จะประท้วงแม่จะอดอาหารตายจนกว่าลูกจะยอมกลับมาซะอ์ดอิบนุอบีวักกอสกลับมาบ้านตะวันเช้าก็ออกไปกับนบีไปช่วยนบีเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ไม่สนด้วยแม่จะประท้วงมากี่วันแล้วแม่อดอาหารจนกระทั่งร่างกายเนี่ยสูบผอมนะครับทรุดโทรมหมดเลยกลับมากี่วันก็เอาอาหารเนี่ยมาให้แม่เหมือนเดิมเอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาให้ปฏิบัติดูแลแม่อย่างดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะเขายังมีอีหม่านอัลลอฮ์ใช้เขานบีใช้เขาให้กตัญญูตอบแทนเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนเดิมถึงแม้จะต่างศรัทธากันต่างความเชื่อกันแต่เขาก็ยังนับถือแม่เป็นแม่ก็ยังกตัญญูยังตอบแทนยังปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เลือกที่จะไม่ออกจากศาสนาของมุฮัมมัดเพราะตอนนี้อีหม่านสอนเขาว่าความยำเกรงสอนเขาว่าเขาจะทิ้งศาสนามุฮัมมัดไปไม่ได้แล้วเพราะเขาเจอสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นศาสนาที่แท้จริงของเขาแล้วนะครับแม่ก็ประท้วงจนกระทั่งตอนนี้นอนติดพื้นแล้วนะครับนอนติดเตียงแล้วร่างกายสูบผอมสุดโทรมพูดก็ไม่มีเสียงแล้วจนกระทั่งแม่เรียกซะอ์ดมาครั้งสุดท้ายแม่พูดนะซะอ์ดวันนี้แม่คงไม่มีชีวิตต่อแล้วนะแม่คงทนอยู่ต่อไปไม่ได้ซะอ์ดวันนี้แม่ขอยื่นคำขาดให้ซะอ์ดเลือกซะอ์ดจะเลือกไปกับมุฮัมมัดไม่เช้านี้ถ้ายังจะไปก็ไปกับมุฮัมมัดแต่ถ้าซะอ์ดไม่ไป
สะอัดจะได้ร่างของแม่ชีวิตของแม่อยู่ต่อเลือกเอาจะเลือกมูฮัมหมัดหรือจะเลือกแม่วันนี้ถ้าเลือกมูฮัมหมัดวันนี้แม่ไม่ขออยู่ด้วยแล้วแม่ขอปิดชีวิตตัวเองฆ่าตัวเองตายยอมตายแล้วพี่น้องครับคนที่เขามีอีหม่านที่เขามีอะกีดะห์ที่เข้มแข็งที่เข้มข้นมากๆเนี่ยเขาเลือกอะไรพี่น้องคงรู้คำตอบแล้วสะอัดไม่เลือกแม่นะครับสะอัดเลือกศาสนาของอัลลอฮ์สะอัดบอกกับแม่แม่ครับด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูผมไม่เคยคิดเลยที่จะเนรคุณอกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่แต่มาณเวลานี้ในเมื่อคุณแม่เสนอให้ผมเลือกผมขอเลือกอะไรครับผมขอเลือกศาสนาของมูฮัมหมัดผมขอเลือกศาสนาที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงที่ผมค้นพบจากคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณแม่ครับต่อให้คุณแม่นอนตายให้ผมเห็นอีก100ครั้งเช้ามานี่ตายพรุ่งนี้แม่ตายวันรื่นแม่ตายแม่ตายผมดู100ครั้งผมก็จะไม่ทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเป็นอันขาดเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้นะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าในเมื่อท่านซะอุดเนี่ยบิวะกอสนะครับได้ยืนหยัดในอีหม่านในอะกีดะห์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับทำให้แม่เนี่ยในที่สุดกลายเป็นใจอ่อนมาเพราะแพ้อะไรล่ะแพ้ความตั้งใจแพ้ความเข้มแข็งนะครับของซาดุบเนี่ยอบีวะกอสนะครับเหมือนกับอบูฮุเรรออบูฮุเรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาตั้งนานแล้วแต่แม่ไม่ยอมเข้านะครับแล้วแม่เนี่ยมาเช็คไม่เหมือนกับแม่ของซาอัดนะซาอัดนะคือที่มาของเหตุการณ์ของซาอัดนะคือที่มาของอายะห์กุรอานว่าอินญาฮาดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบีอิลมุนฟะลาตุติอฮูมาอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเป็นเกียรติประวัติของซาดุบเนี่ยอบีวะกอสเลยอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมหมัดให้ไปบอกเลยอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาต่อให้บุพการีทั้งสองขืนใจเจ้าให้เจ้าตั้งภาคีแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเพื่อเป็นเกียรติกับซาดุบเนี่ยอบีวะกอสดังนั้นนี่คือเกียรติประวัติของเขาคนที่ยืนหยัดแล้วก็จริงจังจริงใจในอะกีดะห์ในอะกีกอดของเขาอบูฮุเรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเหมือนกันเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเงาตามตัวรอซูลไปไหนไปด้วยแต่แม่ไม่เข้านะครับแม่ไม่เข้าแล้วไม่ใช่ไม่เข้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อต้านด้วยต่อต้านเห็นหน้าอบูฮุเรเราะห์ปุ๊บไม่ด่าอบูฮุเรเราะห์นะไม่ว่าอบูฮุเรเราะห์แต่ด่ามูฮัมหมัดเลยด่านบีเลยนะครับเนี่ยมึงไปฟังมูฮัมหมัดมาอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ไปลงที่มูฮัมหมัดทั้งหมดเลยทำให้ต้องการที่จะให้อบูฮุเรเราะห์นะเกลียดนบีมูฮัมหมัดเหมือนกับที่แม่เกลียดพูดแบบนี้เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนอบูฮุเรเราะห์ก็เข้มแข็งยืนในอะกีดะห์ของตัวเองในอะกีกอดของตัวเองมูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์มูฮัมหมัดนำศาสนาที่แท้จริงมาให้ยืนในจุดนี้ไม่ทิ้งนะครับไม่ปล่อยวางเลยนะครับจนกระทั่งนะครับเอาเรื่องเนี้ยไปร้องกับนบีผมมาหานบีน่ะผมดีใจนะแต่เวลาผมกลับไปบ้านน่ะผมได้ยินแต่เสียงมะผมน่ะด่านบีให้ผมฟังทุกวันเลยนบีอย่าโกรธมะผมนะนบีอย่าโกรธมะกี่วันก็ไปบอกกับนบีอย่าโกรธมะผมนะใครจะมาเล่าว่ามะผมด่ายังไงก็แล้วแต่นบีอย่าโกรธมะผมนะผมรักมะผมอบูฮุเราะห์เล่ารอซูลก็ฟังทุกวันแล้วรอซูลก็ไม่เคยเกิดรอซูลก็ยิ้มทุกวันเลยรอซูลบอกว่าอบูฮุเราะห์ไม่เป็นไรนะนบีขอดุอาอ์2ครั้งครั้งที่1อัลลอฮุมมะดีดาวซันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฮิดายะห์เผ่าดาวของอบูฮุเราะห์ทั้งหมดเลยและอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะอัลลอฮุมมะดีอุมมะอะบีฮุรอยเราะห์โออัลลอฮ์วันนี้ขอนิดนึงขออัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์แม่ของอบูฮุเราะห์เช้านั้นอบูฮุเราะห์ตั้งใจจะไปปรนิบัติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถวายงานแต่พอได้ยินอบูฮุเราะห์ประดีนรอซูลุลลอฮ์ขอดุอาอ์ให้แม่อบูฮุเรเราะห์วิ่งกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลแปลกใจมากเพราะทุกวันเนี่ยพอไปเล่ารอซูลก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่โกรธแต่วันนี้นอกจากไม่โกรธแล้วยังขอดุอาให้แม่ของอบูฮุเรเราะห์ด้วยอบูฮุเราะห์วิ่งกลับมาบ้านวิ่งกันมาถึงบ้านน่ะมาเคาะประตูจะขออนุญาตเข้าบ้านแม่ของอบูฮุเราะห์บอกอบูฮุเราะห์อยู่ข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งเข้าอย่าให้เข้าอย่าเพิ่งเข้ามาแม่โป๊อยู่แม่ถอดเสื้อนะครับอบูฮุเราะห์ก็ยืนรอหน้าบ้านทำไมวันนี้แม่ถอดเสื้อแม่โป้ตั้งแต่เช้าเลยพอแม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้วก็บอกอบูฮุเราะห์เข้ามาแม่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาอบูฮุเราะห์บอกว่ามะผมขออนุญาตเข้านะเข้ามาเลยพอเข้าไปท่านนั้นแหละครับคุณแม่ประกาศชะฮาดะห์เป็นประโยคแรกเลยข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงพระเจ้าของมูฮัมหมัดคือพระเจ้าที่แท้จริงและตัวมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูฮุเราะห์กอดแม่แล้วร้องไห้โฮเลยบอกว่าแม่ครับ
ที่ผมวิ่งกลับมาวันเนี้ยผมจะมาบอกแม่ว่าจะมาเล่าให้แม่ฟังว่าคนที่แม่ด่าทุกวันทุกวันนอกจากไม่โกรธแล้ววันนี้เขาขอดุอาให้แม่แต่ผมยังไม่ทันเล่าเลยอัลลอฮ์ให้ผมพบได้เจอข่าวดีว่าแม่เนี่ยเข้ารับอิสลามโดยที่ผมไม่ได้ต้องทำอะไรเลยพี่น้องเห็นไหมครับพอคนเขามีจุดยืนรักษาจุดยืนความมีอีมานที่เข้มข้นเข้มแข็งของตัวเองไว้ได้แล้วนะครับมันจะเป็นอิทธิพลที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขายอมรับเราเองยอมรับเราเองงั้นผมฝากกับพี่น้องนะเราเนี่ยยืนในจุดที่เป็นสุนนะกระแสข้างนอกมันจะต่อต้านสุนนะแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมาเชิญกินบุญเขาจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เชิญไปไหนก็แล้วแต่ไปทำด้วยกันไปด้วยกันไปรักษาพี่รักษาน้องรักษายามาอารักษาความสามัคคีแต่ถ้าเรายืนในจุดที่เด็ดเดี่ยวในจุดที่ชัดเจนเขาเชิญมากี่ทีเราก็ไม่ไปเชิญมากี่ทีเราก็ไม่ไปเราไม่ร่วมพี่น้องครับวันหนึ่งเขายอมรับเราเองเขายอมรับเราเองแต่ถ้าวันนี้เราไปล่ะเขาเชิญวันนี้ไปกินบุญกับเขาก่อนเดี๋ยวเที่ยวหลังเขาก็มาเชิญอีกพอเราจะไปเปลี่ยนเที่ยวหลังอ้าวเมื่อก่อนเห็นไปได้ตอนนี้ไม่ไปอีกแล้วเขาว่าเราพลิกลิ้นเขาว่าเราตลบตะแลงแต่ถ้าเรายืนในจุดที่เราเข้มข้นเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของเราไว้ตั้งแต่แรกไม่ไปก็คือไม่ไปไม่ร่วมก็คือไม่ร่วมชัดตลอดไปแบบนี้คนเขายอมรับเราเองในที่สุดนะอีกคนหนึ่งเล่ามันก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งอีกคนหนึ่งคนนี้คือคนสำคัญพี่น้องคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วคืนหนึ่งท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะมีบันทึกในตำราหะดีษหลายๆเล่มท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนอกจากว่าเวลาราชการที่ท่านว่าราชการอยู่ที่จวนแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนรอซูลก็ออกตระเวนดูสำรวจความสงบเรียบร้อยของบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับในเมืองมะดีนะห์มีอยู่คืนนึงคอลีฟะอุมัรก็เดินสำรวจนี่แหละสารทุกข์สุขดิบของประชาชนก็ไปเห็นดึกแล้วบ้านอื่นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วบ้านนี้ทำไมยังจุดตะเกียงอยู่อีกก็ไปจะไปชะโงกดูมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันของในบ้านก็ไปเงี่ยหูฟังเฮ้คนในบ้านกำลังคุยกันสองคนเป็นเสียงผู้หญิงก็ไปได้ยินเสียงแก่ๆคนนึงน่าจะเป็นแม่อีกคนนึงเป็นเสียงรุ่นก็คงจะเป็นลูกแหละสองคนเนี้ยคุยกันแม่บอกว่าตอนเนี้ยหน้าแล้งข้าวยากหมากแพงนะมันกันดารยาที่เราจะมาใช้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยมันไม่มีนมตอนเนี้ยมันน้อยนมมันน้อยผลผลิตมันน้อยราคามันสูงนะลูกเราถือโอกาสตรงเนี้ยเติมน้ำเปล่าลงไปในนมที่เรารีดดีกว่านะเพราะตอนเนี้ยตลาดมีความต้องการน้ำนมก็น้อยราคาก็แพงเราเติมน้ำเปล่าลงไปในนมดีกว่าน้ำนมมันจะได้อะไรจะได้เยอะๆเราจะได้ขายจะได้สตังค์เยอะๆแม่ก็บอกลูกกี่เที่ยวลูกก็ไม่ยอมทำจนกระทั่งแม่บอกว่าทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับลูกก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมันมีอะไรมีเขาเรียกมีกฎหมายมีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคถ้าอุมัรจับได้นะเราตายแน่เลยแม่อุมัรเอาเราตายแน่เลยแม่ก็บอกก็มีกันอยู่สองคนเราสองคนแม่กับหนูอนมใสแม่ไม่ไปบอกใครหนูไม่บอกใครอุมัรก็ไม่รู้หรอกแต่ที่ไหนได้คนที่นั่งฟังอยู่ข้างนอกได้ยินทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรได้ยินเหตุการณ์คำสนทนาของแม่ลูกคู่นี้ทั้งหมดเลยแล้วลูกก็ไม่ได้เอานมใส่จริงๆนะไม่ได้เอาใส่จริงอุมัรก็เอามีดดาบกิเครอะไรกากบาทที่บ้านเอาไว้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วก็บอกซาเลมไปกับเมืองกับจวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันซาเลมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอุมัรจะต้องสั่งดำเนินคดีกับบ้านนี้แน่เลยเพราะอะไรถือว่าช่อโกงใช่ไหมครับหลอกลวงประชาชนครับท่านคอลีฟะอุมัรก็เรียกซาเลมมาซาเลมเจ้าออกไปสืบนะว่าไอ้บ้านที่เราไปฟังกันเมื่อคืนเนี่ยแอบฟังมาเมื่อคืนเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นใครกันแน่ก็ไปตามสืบจนกระทั่งได้ความมารายงานว่าอ๋อบ้านนั้นนะมีผู้หญิงคนเป็นลูกมีคนเป็นแม่จนทั้งกู้เลยมีอาชีพก็คือเลี้ยงแกะนะแล้วก็รีดนมเอาไปนมไปขายที่ตลาดได้ทีละนิดทีละหน่อยก็เมื่อคืนก็คงจะวางแผนจะเพิ่มจำนวนน้ำนมให้มันเยอะจะได้ได้สตังค์เยอะอุมัรบอกอ๋อรู้แล้วก็นึกว่าจะทำอะไรซาเลมก็รออุมัรก็ไม่สั่งอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยอยู่อย่างนั้นนะครับซาเลมก็งงนะครับแต่อุมัรน่ะไม่งงสิครับอุมัรวางแผนอุมัรเรียกลูกมาทั้งหมดเลยอับดุลลอฮ์มาใครต่อใครมานะครับอับดุลรอมานมาเรียกลูกมานั่งข้างหน้าทั้งหมดเลยครับเรียกมาเสร็จแล้ว อุมัร
อับดุลลอฮ์อับดุลรอมานใครตะใครเนี่ยป๋ามีเรื่องจะคุยกับเองพวกเองสักนิดหนึ่งป๋าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยแต่จนนะเป็นแม่ค้าขายนมเองก็เล่าเรื่องราวที่พระที่ไปดินมาทั้งหมดเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันดีนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับพ่อแม่บอกให้เติมนมไอ้เติมน้ำเปล่าลงไปในนมมันก็ไม่เติมมันบอกมันกลัวเหรอป๋าอยากให้เองสักคนหนึ่งเนี่ยเลือกผู้หญิงคนเนี้ยเดี๋ยวป๋าจะแต่งให้ป๋าจะไปขอให้เองเลยไม่มีใครเอาอับดุลลอฮ์ก็ไม่เอาอับดุลรอมานก็ไม่เอาใครตะใครไม่เอาสักคนหนึ่งทำไมลูกแม่ค้าขายนมอยู่ในตลาดกระจอกลูกแม่ค้าตลาดนัดไม่มีใครเอาจนอุมัดบอกว่าถ้าพวกเองไม่เอาป๋าแต่งเองนะถ้าพวกเองไม่เอาเดี๋ยวป๋าเอาเองนะแทนนั้นแหละครับคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาเพราะอะไรล่ะเพราะรู้และแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีคุณค่าจริงๆถึงขั้นพ่อถ้าลูกไม่เอาพ่อจะเอาเองในที่สุดนะครับลูกชายนะครับตัดสินใจคนหนึ่งนะครับอาซิมที่อาซิมถ้าจำไม่ผิดตัดสินใจย่อครับป๋าครับผมแต่งเองก็ได้ถ้าถึงถ้าดีถึงขนาดที่ป๋าจะเอาเองเนี่ยในที่สุดท่านคอลีฟะก็ไปทาบทามสู่ขอผู้หญิงคนนี้แต่งให้ครับแต่งให้อาซิมนะครับปรากฏว่าผู้หญิงก็ดีใช่ไหมครับอีหม่านดีอากีดะห์ดีกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาได้กับคนดีลูกของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกลายเป็นครอบครัวที่ดีและครอบครัวนี้คือครอบครัวที่เป็นพี่น้องทราบไหมครับเป็นต้นตระกูลของท่านคอลีฟะอุมัรบินอับดุลอาซีซคอลีฟะคนที่5นี่เพราะอะไรครับเพราะเขาไปเลือกทวดที่อะไรทวดที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเธออะไรเธอกลัวอัลลอฮ์ต่อให้เอาอุมัดมาอ้างเอาใครมาอ้างกลัวไหมไม่กลัวเพราะนี่คืออีหม่านฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่รอบๆเนี่ยเป็นวิกฤตไปหมดแล้ววิกฤตศาสนาวิกฤตสังคมวิกฤตศีลธรรมวิกฤตอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นทางรอดทางเดียวของพวกเราก็คือย้อนกลับไปเอาสิ่งที่ซาลัฟเขายึดถือเอาไว้ท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่านะครับอุมมะเนี่ยจะไม่รอดหรอกถ้าไม่ยึดเอาสิ่งที่ซาลัฟเคยรอดมาก่อนซาลัฟรอดเพราะอะไรครับรอดเพราะยึดซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดเพราะเขามีมันฮัจญ์ที่ถูกต้องซอฮาบะห์รอดมายุคซอฮาบะห์รอดมาใช่มั้ยครับยุคตาบีอีนรอดมาทุกยุคที่เขายึดกิตาบุลลอฮ์ยึดซุนนะห์เขารอดยุคเรายุคหลังก็ต้องรอดอินชาอัลเลาะห์งั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าอากีดะห์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่จะต้องถูกถามก่อนเรื่องอื่นเลยถ้าอากีดะห์โอเคอินชาอัลเลาะห์อย่างอื่นจะราบรื่นแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดเลยผ่านฉลุยเลยแต่ถ้าอากีดะห์ไม่ผ่านอย่าหวังนะครับว่าอย่างอื่นเนี่ยจะผ่านไปด้วยอย่างอื่นติดร่างแหนะครับโดนไปหมดเลยล้มระเนระนาดเป็นโดมิโนเลยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยึดซุนนะห์ยึดหลักปฏิบัติต่างๆนะครับตามกรอบตามมันฮัจญ์ของแนวทางซะลัฟที่เราเรียนรู้กันมานะครับยิ่งเรียนเยอะยิ่งต้องแก่กล้าแต่ถ้าเรียนแล้วมันเหมือนเดิมนะครับก็สมควรที่นะครับจะต้องพิจารณาแล้วก็นะครับตอบคำถามตัวเองว่าเรานี้ไม่ได้มีความคืบหน้าไม่ได้มีพัฒนาการที่ทำให้เรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเลยหรือนะครับอย่าให้หมดเวลาไปวันๆหนึ่งนะฝากกับพี่น้องนะครับเวลาที่เหลืออยู่คือต้นทุนของพวกเราอย่าให้มันหมดเวลาไปวันๆหนึ่งอายุสั้นลงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มนะครับบัญชีความดีของพวกเรานะครับอะกูลูฮาซันกอลวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนะมินกุลลิซัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม